ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอพี่พีทขาเขาชื่อแก้มบุ๋มแบร์เฮาส์เหรอพี่พีทชื่อแก้มบุ๋มแบร์เฮาส์แล้ว ตลกจังพี่พีทไม่เป็นตัวเองแล้วพี่พีทชื่อแก้มบุ๋มแบร์เฮาส์แล้วก็เขาหาตะกร้ามาคืนหนูไงพี่พีทเป็นคนดีหนูต้องพูดพร้อมกับพี่พีทเพราะว่างานหนูแม่พี่พีทบอกว่าหนูพูดไม่ดีอันนั้นตลกเลยทุกคนเวลาตัดจะตัดครับตอนที่หนูพูดจารุนแรงสิแบบมันจะดูไม่ดีใช่เมื่อวานแม่ก็เห็นหนูมีคนตัดคลิปเราไปลงใน YouTube แม่เขาก็ถามว่าทำไมแก้มบุ๋มพูดจาไม่เพราะเลยแล้วทางที่เวลาอยู่ในสื่อหนูพูดจาเพราะตลอดเลยนะ มันจะพูดจาหยาบเลยนะหนูงงว่าเขาเอ็นดูหนูแล้วแค่คำว่าอะไรนะที่แม่ก็ว่าหยาบแล้วแบบลงท้ายด้วยวะอะไรเงี้ยอยู่ไหนวะหรืออะไรประมาณเนี้ยเศร้าเลยพรุ่งนี้หยุดครับแล้วนี่พรุ่งนี้กินข้าวกับพ่อเหรอไม่ตอนเที่ยงๆก็อาจจะว่างอ้าวแล้วถ้าหนูจะไปซื้อคอมก็ซื้อได้เดี๋ยวรอแต่หนูทำงานตอนเย็นเนาะขอดูเครื่องซักผ้าพี่พีทหน่อยมันอยู่ข้างล่างครับมันไม่ใช่พี่พีทรู้บอกว่าทุกคนพี่พีทเดี๋ยวบอกว่าพี่พีทเดี๋ยวพี่พีทมาเพราะว่าพี่พีทซักผ้าอยู่มันไม่ได้ซักแบบนั้นมันเป็นเหมือนตู้ที่เอาไว้สตรีมเสื้อแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้พี่พีทคือไมโครเวฟบอเศร้าโดนแฟนอะไรนะโดนแฟนบ่นว่าพูดไม่พอแม่แฟนบ่นว่าพูดไม่พอหนูไปเจอหน้าแม่พี่พีทไม่ได้ต่อไปแล้วตลกมากตายแบบเนี้ยหนูตายแน่หนูทำตัวไม่ถูกแม่ต้องคิดว่าหนูปลอมแน่เลยแบบเนี้ยตอนเจอแม่เขาปกติหนูพูดยังไงนะค่ะพี่ก็ทำอย่างนี้สิไม่แล้วให้หนูไปทำไงพี่พีทอย่างเงี้ยเหรอแต่แม่สั่นต่อหน้าแม่ก็ไม่ใช่นะตลกอะเรามันคือการวางตัวว่าต่อหน้าผู้ใหญ่เราควรทำยังไงแล้วไม่ควรทำยังไงไงใช่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะพี่พีทไม่เคยแก้ตัวให้หนูเลยเขาแก้แล้วว่าเขาบอกว่าหนูไม่ได้พูดจาไม่พอแต่หนูแค่พูดจาหยาบโลน ใช่เหรอหุยในเป็ดตัวให้แล้วเป็ดอยู่ข้างหลังมีคนบอกว่าเปิดตัวเป็ดคนรักพีทเอ็ดเป็ดจ๋าห้องพินหรอไม่ห้องพินไม่ลกห้องเขาไม่ลกเนาะมีคนบอกว่าพี่พีทรู้ตกใจไหมตอนเห็นห้องกบครั้งแรกตกใจสิมันไม่มีที่เดินเลยไม่พี่พีทหนูบอกว่าเขาก็คงตกใจแหละแต่ว่าเขาก็เก็บอาการอ่ะ มีคนบอกห้องหนูไม่ลกด้วยนะให้กำลังใจมากกบคือใครกบคือใครกบคือนามแสงเพื่อให้คนจำเราไม่ได้อำพรางอย่าไปบอกใครนะเรารู้กันแค่นี้ต้องเดี๋ยวจะไปแล้วนะแป๊บนึงสิทำไมเราอยู่ด้วยกันฝันแป๊บนึงไม่ได้หรอหนูเล่าให้ทุกคนฟังยังว่าวันนี้เขาไปไลฟ์ขายของอิงฟ้ากบกบคือใครเอ็นดูมากตลกมากใช่วันนี้เขาช่วยทำงานตลอดไปแล้วนะอย่าเพิ่งไป
พี่พีอยู่เป็นเพื่อนก่อนพี่พียังทำงานอยู่เหรอใช่ใช่ยังไหมเมื่อวานไม่ได้ทำไงเมื่อวานนอนพีทพีทไม่มีเวลาให้ทุกคนที่รอพีทเลยนะทั้งหนูและทุกคนที่รอพี่พีทอยู่ที่นี่นี่ไงเราเจอกันแล้ววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันเขาบอกว่าพี่พีททองโล่งมากใช่ห้องเขาไม่รกเลยเมื่อเทียบกับห้องหนูจริงๆห้องเขาไหนขยับตัวนิดนึงในระหว่างที่หนูขยับตัวนิดนึง จะทิ้งแขกอีกแล้วหรอใช่ส่งแขกแล้ววันนี้เข้านอนได้แล้วเขาเป็นห่วงสุขภาพใช่ไหมฝันดีทุกคนครับ เราต้องเล่นตัวขนาดเนี้ยเรากลัวคนเบื่อไหมอธิบายสิไหนบายบายเร็วกอบอบายบายเร็วทำไมพี่พีจะให้หนูวางเขาเหรออ้าวเขาจะไปแล้วไงปัดหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่พรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาเล่นแล้วอ่านไลน์หนูไม่อ่านแล้วไม่เอาแล้วไม่พิมพ์ละกบต้องจ่ายค่าจ้างพี่พีอ้าวพี่พีอย่าเพิ่งไปพี่พีรีพี่พีเขาไม่รีวิวห้องแน่นอนจ้านี่ฉันต้องทำเสียงแบลไม้นะเพื่อให้แบบปีกระต่ายทองแต่งงานมีคนเพื่อมีเดี๋ยวนะเพื่อมีคนอัดเราแล้วเพื่อในคลิปหนูได้พูดแต่พอใช่ไหมตลกอ่ะต่อไปเนี้ยไม่เป็นตัวเองเลยนะแต่พูดขาสิมันไม่สนุกอ่ะน่ะพูดขาสิค่ะไม่อยากพูดว่าไงมันไม่ได้อ่ะเราเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวนะไม่เวลาเราพูดค่าคือเราต้องไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะทำคลิปหนึ่งที่หนูต้องพูดเพราะตลอดทั้งคลิปแล้วพี่พีต้องพูดหยาบโลนตลอดทั้งคลิปไม่เอาไม่ดีเลยทุกคนเข้าใจหนูป่ะบ้านหนูเลี้ยงมาหนูคุยกับพ่อแม่ใครเดี๋ยวนะคุยกันหนูใครอยากดูคลิปที่หนูพูดเพราะทั้งคลิปบ้างโอ้โหซูมหน้าเข้าไปเลยไม่แล้วคิดดูบ้านพี่พีเขาจะพูดเป็นอย่างนี้เสียงสมมติว่าแบลเสียงเขาเป็นอย่างนี้แต่บ้านหนูอะครับบ้านหนูเป็นอย่างนี้เนื้อออกปะเดี๋ยวสิหนูจะเพิ่งเปลี่ยนเรื่องเขาบอกว่าทุกคนอยากดูคอนเทนต์ที่หนูจะพูดเพราะทั้งคลิปมันอาจจะเป็นคลิปน่าเบื่อก็ได้นะไปเที่ยวกันหนึ่งวันหนูต้องพูดค่ะต้องพูดเสียงสองตลอดทั้งคลิปอยากลองซ้อมอะลองซ้อมอะคุยกันหนูลองซ้อมหนูทำอะไรอยู่ยากอ่ะเรื่องแรกมันเป็นช่วงโปรโมชั่นกับพี่พีทได้ค่ะก่อนพี่พีทไม่รู้สึกออกว่าหนูแบบสงบปากสงบคำไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรเนื้อออกวะไม่ค่ะก่อนค่ะไม่ใช่อย่างนี้ฉายาพีทไล่แขก 30,000 คนหนักกว่าไล่คนออกจากโรงพยาบาลอีกนะแบบเนี้ยไม่อย่างนี้หนูทำคอนเทนต์ไม่ได้ละอย่างนี้ก็ไม่ผ่านละเอาใหม่ฮะอย่างนี้ไม่ผ่านแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฮะก็ไม่ได้ฮะพี่พีคิดดูนะว่ามันยากอยู่นะมันตลกแน่เดี๋ยวเราต้องหาสถานที่ด้วยที่มันตลกเหมือนแบบที่ต้องมีคนอื่นอ่ะแล้วหนูก็ต้องพูดกับคนอื่นแบบเพราะๆด้วยเช่นคิวเช่นแบบเช่นยายลีแม่ลีโอ้โหเป็นคลิปเลยไปกับพี่ๆกับแม่แล้วพูดเพราะตลกแน่นอนกันซ้อมก่อนเลยขำมีแต่คนขำรอเช่นแม่ลีโอ้ยยังไม่คือพี่บุ๋มอ่ะ
ต้องพูดเพาะกับคิวด้วยแต่คิวจะพูดยังไงก็ได้คอนเทนต์จะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าคิวเรียกหนูว่าบุ๋มอ่ะหนูก็ต้องบอกว่าคิวคะเอาซ้อมแล้วซ้อมน้องคิวคะไม่ต้องอายลูกเราเป็นคนมีเสน่ห์เสียงแม่ลีทุกคนยังรู้เลยแล้วถ้าแม่พูดสมมติว่าแม่ละคนบ้าคะไปหนูต้องลองแบบน้องคิวคะก่อนคิวอยู่นี่แหละคิวอยู่หรอคิวไม่อยู่หรอคิวอยู่คิวแสดงตัวหน่อยคิวไม่อยู่อ่ะคิวอยู่ไหมถ้าคิวอยู่หนูเรียกว่าน้องคิวคะแล้วนี่ไงคิวให้จะเรียกเหมือนว่าน้องคิวคะไม่ใช่เสียงอย่างนี้เอาเสียงสองก่อนทุกคนรีบพิมพ์ว่าอยู่ไม่อยู่เห็นไหมมันไม่อยู่อยู่ไม่เห็นหนูไม่เห็นชื่อนี่ไงไม่ขึ้นหนูแกล้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาการถ่ายกอบอ อกแตกตายพอดีหนูภาพโมโหด้วยต้องยิ้มตลอดอุ้ยนางบอกว่าขำฟังนะตั้งใจฟังมันอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ฉันจะพูดว่าน้องคิวคะคนลุกไปแล้วนะไปจริงพี่พีทไปกันคุยกับคิวแล้วกันค่ะบายบายค่ะพี่พีทนอนยังยังอีกแป๊บนึงเหมือนกันเลยไปไปส่งแข่งหมื่นคนแล้วนะบายบายพี่พีทส่งแข่งเหรอทุกคนหมื่นมากมีทุกคนบอกพี่พีทไปแล้วอะน่ากลัวมากพี่พีทหนีตลอดนางเขินไงถ้านางอยู่คนเดียวนางก็จะเขินฉันไปด้วยดีกว่าฉันก็เขินเหมือนกันฉันจะขนพี่คิวขึ้นไหมคิวอยากขึ้นไหมคิวขึ้นไหมจ๊ะน้องคิวขึ้นไหมจ๊ะเทแขกตลอด